ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร้อนๆแบบนี้นะครับสายหวานคนไหนนะฮะมีโอกาสเดินทางมาแถวย่านแจ้งวัฒนานะครับแนะนำเลยนะฮะหนีร้อนนะครับหนีรถติดนะครับมาที่นี่ได้เลยนะฮะร้านคาเฟ่เท่ๆอย่างร้านฟาราเดย์นะครับมาชิมขนมอร่อยๆนะฮะแล้วก็มาชิมกาแฟสักแก้วนึงนะครับเหมือนเป็นการเติมพลังนะครับให้พร้อมกับการเดินทางต่อเอาละฮะเข้าไปดูข้างในพร้อมๆกันดีกว่าครับสำหรับชื่อร้านฟาราเดย์นะครับก็มีความหมายว่าวันที่มีความสุขนั่นเองครับซึ่งการันตีได้เลยนะครับว่าใครที่เข้ามาที่ร้านนี้นะครับแล้วก็สั่งเมนูอะไรรับประทานก็ตามนะฮะจะมีความสุขกลับไปทุกคนแน่นอนครับมาที่ร้านฟาราเดย์นะฮะสายหวานทุกคนนะครับต้องสั่งตามนี้เลยนะฮะถึงจะฟินสุดๆนะฮะพอเริ่มจากเมนูแรกก่อนเลยนะครับบราวนี่ฟาร่านะฮะก็จะเป็นความอลังการของฟัจจี้บราวนี่นะฮะก็คือบราวนี่ที่แบบมีความเหนียวแน่นหนึบรับประทานคู่กับนี่ไอศกรีมลูกโตนะฮะอันนี้จะเป็นรสดับเบิลช็อกโกแลตความเข้มข้นแบบช็อกโกแลตคูณ2เลยคือเราจะเห็นว่าบราวนี่ของเขาอ่ะหั่นเป็นเต๋าใช่ไหมฮะตรงกลางของเขาจะมีแบบสีแบบเข้มๆอยู่มันหมายความว่าแบบมันมีความแบบชุ่มฉ่ำของตัวบราวนี่อยู่มันไม่ได้แห้งจนเนื้อเค้กเลยพอเรากัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีความเนียนความนุ่มของความเป็นช็อกโกแลตอยู่เรามาลองกินพร้อมๆกับตัวไอศกรีมดับเบิลช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีซอสสตรอเบอรี่ให้มาด้วยเป็นแบบเปรี้ยวนิดนึงปรบมือฮะอร่อยมาก wow. เมนูต่อมานะฮะอันนี้ถือว่าแปลกใหม่แล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนอันนี้จริงๆคือเป็นเมนูฮันนี่โทสต์นะฮะแต่ว่าของที่ฟาราเดย์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นคิวบิกโทสต์ตัวโทสต์ของเขาเนี่ยจะหั่นเป็นชิ้นๆเต๋าๆแบบนี้เลยและอันนี้นะครับก็คือรสโยเกิร์ตเบอร์รี่นะฮะก็จะมีความอลังการของเบอร์รี่ต่างๆนะครับแล้วก็มีไอศกรีมลูกใหญ่เลยอันนี้จะเป็นรสมิกซ์เบอร์รี่นะครับขนมปังนุ่มนะฮะข้างนอกหอมเนยไอศกรีมอร่อยแล้วก็ไม่ได้มีแค่นั้นเขายังมีพวกซีเรียลต่างๆเป็นท็อปปิ้งโรยให้ด้วยดังนั้นนี่คือจะมีความอลังการงานสร้างมากๆอยู่ในจานนี้ฮะมาที่เมนูต่อมานะครับอันนี้คือจะเป็นวัฟเฟิลช็อกโกแลตนะครับก็จะเป็นวัฟเฟิลช็อกโกแลตนะฮะ2ชิ้นเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมนะฮะอันนี้จะเป็นไอศกรีมรสบ็อกกี้ซึ่งเราจะไม่เคยเจอที่ไหนนะเดี๋ยวเราจะมาชิมไอศกรีมก่อนแล้วกันนะฮะว่าไอศกรีมป็อกกี้นี่จะเป็นรสชาติยังไงนะครับและแน่นอนนะฮะไอศกรีมเขาก็จะมีพวกบิสกิตครัมเบิลมาด้วยนะฮะมันก็จะเพิ่มแบบให้เราได้ขบเคี้ยวนิดนึงเป็นไอศกรีมที่แบบรสชาติในวัยเด็กอันนี้มาตามกันด้วยวัฟเฟิลช็อกโกแลตเลยอัลมอนด์ให้มาแบบจัดเต็มมากนะครับคือจริงๆเนี่ยมันเป็นวัฟเฟิล2ชิ้นแล้วเขาจะทาตัวช็อกโกแลตนูเทลล่าแล้วมาประกบกันฮะดังนั้นเนี่ยตัววัฟเฟิลเนี่ยมันจะมีแบบตัวช็อกโกแลตนูเทลล่าเคลือบอยู่วัฟเฟิลก็นุ่มๆเลยนะหอมมากแค่นูเทลล่าอย่างเดียวก็ฟินกันแล้วนะฮะอันนี้จะมีแบบวัฟเฟิลช็อกโกแลตนุ่มๆนะฮะมาประกบแล้วพอเราเคี้ยวก็จะมีอัลมอนด์ที่เขาแบบให้มาเยอะมากๆเคี้ยวๆกรุบๆกรอบๆหอมๆด้วยอร่อยมากจริงๆนอกเหนือจากของหวานนะฮะให้สายหวานทุกคนได้อิ่มเอมเปรมปรีนะฮะที่ฟาราเดย์เขาก็จะมีเครื่องดื่มให้คุณเลือกสรรด้วยสำหรับวันนี้นะครับผมขอแนะนำอันนี้เลยมอคค่าลาวานะครับในแก้วนะฮะก็คือนมปั่นนะฮะก็จะเป็นนมไปปั่นกับน้ำแข็งแต่ว่าละเอียดมากๆนะครับแล้วข้างบนก็จะมีเป็นคอฟฟี่ครัมเบิลรสกาแฟส่วนถ้วยนี้นะครับจะเป็นเอสเปรสโซ่ผสมกับช็อกโกแลตแล้วก็เลยเป็นที่มาที่ไปของคำว่ามอคค่านะเทสิ่งนี้ลงไปนอกจากจะมีความหอมของกาแฟแล้วนะฮะยังมีรสชาติของช็อกโกแลตแล้วก็นมด้วยนะฮะแล้วก็มันเย็นชื่นใจจริงๆนมปั่นเขาปั่นได้ละเอียดมากๆเรียกได้ว่าเป็นเมนูเครื่องดื่มนะฮะที่สดชื่นจริงๆนะครับแนะนำเลยนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบขนมหวานอร่อยๆมาได้เลยนะฮะที่ร้านฟาราเดย์ครับ
ำหรับร้านฟาราเดย์นะครับจะตั้งอยู่ที่โครงการ The Connect 2ครับร้านฟาราเดย์นะฮะจะอยู่ตรงข้ามกับทะเลสาบเมืองทองธานีครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะฮะสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเตรียมไว้สำหรับสายหวานในวันนี้เนี่ยจะน่าอร่อยขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับแพนเค้กกล้วยหอมเนี่ยใครๆก็ทำเป็นนะคุณผู้ชมลำพังกลิ่นกล้วยหอมนะมันก็หอมอยู่แล้วนะแต่มันหอมแบบธรรมดาธรรมดานะทันทีที่ผสมครีมเค็มข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนลงไปเท่านั้นล่ะคุณผู้ชมครับมันหอมละมุนละมุนแล้วมันก็ชวนกินมากขึ้นจริงๆนะครับวิธีทำแพนเค้กกล้วยหอมเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเติมครีมเค็มข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนและเนยสดชนิดเค็มละลายคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้อุ่นกระทะทำแพนเค้กพอร้อนทาเนยให้ทั่วกระทะตักแป้งแพนเค้กหยอดเป็นแผ่นกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.5 นิ้วทอดจนสุกทั้ง2ด้านตักขึ้นพักให้เย็นสนิทวางแป้งแพนเค้กลงบนจานเสิร์ฟเรียงชิ้นกล้วยหอมสุกหั่นเป็นแว่นให้ทั่ววางประกบด้วยแพนเค้กอีกชิ้นหยอดหน้าด้านบนด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนตามชอบโรยหน้าด้วยเครื่องดื่มมอลต์รสช็อกโกแลตชนิดผงตกแต่งด้วยใบสะระแหน่ให้ดูสวยงามแม้ทำง่ายจริงๆแถมอร่อยด้วยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับและช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับเค้กชิฟฟ่อนหน้าทุเรียนนมสดครับสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับชิฟฟ่อนเค้กเนี่ยแทบจะหายไปแล้วนะจากตลาดในเมืองไทยเพราะว่าหลายคนทำไม่ค่อยจะเป็นแล้วบางคนก็บอกว่ามันจืดๆมันนิ่มๆเหมือนฟองน้ำจนเกินไปแต่จริงๆเค้กชนิดนี้นะเป็นเค้กที่มีสปริงดีมากใส่น้ำใส่กะทิใส่นมใส่อะไรต่อมีอะไรให้เป็นสีสันสวยงามได้นะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลยทำเค้กชิฟฟ่อนทุเรียนนมสดค่ะเค้กชิฟฟ่อนทุเรียนนมสดหมายความว่าชิฟฟ่อนต้องแยกไข่ขาวกับไข่แดงคุณผู้ชมนี่ไงส่วนผสมของไข่แดงแล้วก็ส่วนผสมของไข่ขาวเราเริ่มต้นด้วยการใส่ไข่แดงลงไปในชามอ่างเสร็จแล้วเราก็จัดการตีไข่แดงจนกระทั่งเข้ากันก่อนและไข่แดงจะเข้ากันดีเมื่อคุณผู้ชมใช้น้ำมันพืชเค้กชนิดนี้จะต้องเข้าตู้เย็นด้วยเสิร์ฟเย็นๆก็ยังคงนุ่มๆพอใส่น้ำมันลงไปเชื่อไหมว่าตีกับไข่แดงจะมองไม่เห็นเลยว่าน้ำมันอยู่ในนี้เห็นไหมคุณผู้ชมมันเข้ากันกลืนไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเลยเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำตามด้วยผงฟูเกลือป่นวานิลาแล้วก็แป้งสาลีทำเค้กใส่ลงไปเลยนะครับและน้ำตาลทรายจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันใส่นมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสนะครับและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนด้วยนะครับเอาละเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าวันนี้ชิฟฟ่อนเค้กของเรามีความเป็นส่วนผสมของนมมากทั้งนมข้นจืดแล้วก็ครีมเทียมข้นหวานโอ้โหหอมเลยต้องคนให้เนื้อเข้ากันเค้กชิฟฟ่อนจะขึ้นฟูด้วยการตีไข่ขาวเพราะฉะนั้นต้องได้ไข่ขาวสดๆจริงๆคุณผู้ชมตามด้วยน้ำตาลทรายเกล็ดขาวละเอียดและสิ่งที่จะทำให้ไข่ขาวขึ้นฟูและไม่ยุบตัวนั่นคือครีมออฟทาทานะครับเสร็จแล้วก็จะตีจนกระทั่งขึ้นฟูเลยด้วยความเร็วของเครื่องสูงสุดนะครับ
เครื่องแบบมือถือนี่ก็ดีอย่างนะคุณผู้ชมพอรู้ว่าส่วนผสมขึ้นฟูได้ที่มันจะหนึบหนืบและที่สำคัญเราจะดูว่าได้ที่หรือไม่ไข่ขาวของเราตั้งยอดแล้วนะครับเรานำส่วนผสมของไข่ขาวผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราเตรียมไว้เมื่อครู่นะครับครึ่งนึงก่อนเสร็จแล้วคนผสมแบบโฟลดิ้งเห็นไหมคุณผู้ชมช้อนเบาๆมือค่อยๆทีละนิดทีละนิดเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ขาวลงไปอีกนิดนึงแล้วก็จัดการค่อยๆคนผสมแบบเบาๆจะเห็นว่าส่วนผสมของไข่แดงของเราก็จะสีอ่อนลงแล้วก็มีความฟูเบาขึ้นเพราะว่าเรามีไข่ขาวลงไปผสมนั่นเองคุณผู้ชมครับเอาละเสร็จแล้วเราจะใส่ไข่ขาวทั้งหมดเลยลงไปนี่ทำเค้กได้ตั้ง 5-6 ปอนด์นะขายปอนด์ละ300ก็เกือบ 2,000 แล้วกำไรนิดนึง 1,000 กว่านะคุณผู้ชมนะเอาละพอส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้เข้ากันดีเราก็จะเทลงพิมพ์ที่เราเตรียมไว้ชิฟฟ่อนเค้กเป็นขนมที่แปลกมากชอบติดพิมพ์เพราะฉะนั้นต้องทาเนยขาวให้ทั่วพิมพ์ปูกระดาษแล้วก็ทาเนยขาวทับนะครับเสร็จแล้วก็เทส่วนผสมที่ได้ลงไปในพิมพ์กระแทกพิมพ์เล็กน้อยจะเห็นว่ามีฟองอากาศอยู่เพราะว่าฟองอากาศจากไข่ขาวนั่นเองคุณผู้ชมต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าส่วนผสมของวุ้นหน้าทุเรียนของเราเนี่ยมันอร่อยจริงๆอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจชมนะครับเนื้อทุเรียนสุกงอมภาษาบ้านๆเขาเรียกทุเรียนปลาคุณผู้ชมถ้าบ้านไหนมีคนไม่กินทุเรียนนี่เขาคงทรมานจิตใจมากเลยนะคุณผู้ชมผงทำวุ้นใส่ลงไปด้วยกลัวไม่เหลืองสวยก็สีเหลืองผสมอาหารนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสครับจะได้ความหอมมันนี่ไม่ใส่น้ำเลยนะคุณผู้ชมใช้เป็นนมอย่างเดียวเลยยังต้องใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะได้ความหวานแบบหวานมันนะคุณผู้ชม wow.แล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้ตะกร้อคนทุกอย่างให้เข้ากันในระหว่างที่เราคนผสมให้ทุเรียนของเรากำลังร้อนอยู่คุณผู้ชมครับอุ้ยภารกิจยิ่งกว่านางงามจักรวาลยุ่งมากคุณผู้ชมใส่ไข่ขาวสดลงไปในชําอ่างตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ครีมออฟทาท่าจัดการตีให้ฟูข้างนี้ก็ต้องคนไปคุณผู้ชมดูสิมือก็ควายดาบก็แกว่งอุ้ยตายแล้วสารพัดเอาละส่วนผสมของทุเรียนเราก็เริ่มจะเดือดแล้วทันกันพอดีเลยเห็นไหมคุณผู้ชมโปรเฟสชั่นอลมากยกมากทุเรียนร้อนๆคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยปึ๊บเอาล่ะเสร็จแล้วจากนี้คุณผู้ชมครับเราก็จะเทส่วนผสมของทุเรียนที่ได้เมื่อตีผสมกับไข่ขาวลงไปบนเค้กที่เราอบสุกเตรียมไว้คุณผู้ชมครับรีบยกเข้าตู้เย็นทันทีเลยครับเราก็จะแบ่งครึ่งก่อนอุ๊ยตายแล้วมันนุ่มมากเลยอ่ะหน้าตัดสวยงามอุ๊ยไปคอกันประคับประคองสตรอเบอรี่ไซรัปสำหรับราดบนไอศกรีมนี่แหละได้ผลนะไม่น่าเชื่อว่ามันเข้ากันนะคุณผู้ชมอืมดูสีสกุลพ่อคุณเจ้าและสำหรับช่วงหน้านะครับไม่แน่ใจว่าสองแม่ลูกเขาเตรียมอะไรมาฝากคุณผู้ชมติดตามชมครับเดือนพฤษภาคมมันก็ยังร้อนอยู่นะมัมมี่มันจะดีแค่ไหนนะถ้าจะมีขนมชิ้นเล็กๆเย็นๆสดชื่นเลยไม่ต้องบอกเลยเธอรู้ได้ยังไงเราจะทำอะไรอ่ะขนมถ้วยเล็กๆที่เป็นมะพร้าวแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบเตย
ไม่ตามบทอ่ะมามีต้องไม่รู้แล้วเราอ่ะบอกว่าเราอยากได้แล้วมามีจะทำให้แต่ไม่เป็นไรหรอกมามีพูดมาขนาดนี้แล้วขนมของเราวันนี้ชื่อว่าอะไรอ่ะโคคอนัทพันดันพุดดิ้งพายพายมะพร้าวใบเตยนั่นเองค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเค้กวุ้นกะทิวิธีทำเค้กวุ้นกะทิใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกเกลือป่นน้ำตาลทรายกะทิสำเร็จรูปและน้ำลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพด ที่ละลายน้ำเตรียมไว้คนส่วนผสมจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนส่วนผสมเริ่มอุ่นนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแบ่งวุ้นส่วนที่เหลือผสมสีผสมอาหารตามชอบใส่ส่วนผสมวุ้นสีลงในพิมพ์ซิลิโคนรูปดอกไม้พักไว้จนกระทั่งทรงตัวดีนำวุ้นกะทิออกจากพิมพ์วางลงในจานเสิร์ฟแต่งด้วยวุ้นดอกไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานกับเมนูเค้กวุ้นกะทิเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกขนมของเราวันนี้ที่นานาบอกว่าชื่อพายมะพร้าวใบเตยเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเหรออาจารย์เมย์อ๋อเป็นข้างล่างเป็นเพสทรีกรอบๆช็อตครัสนะเป็นแป้งไผ่ร่วนแป้งไผ่ร่วนแต่ก็ข้างในเขาก็จะมีพุดดิ้ง2สีใบเตยชั้นหนึ่งกะทิชั้นหนึ่งแล้วฟิวชั่นฝรั่งกับไทยขั้นตอนแรกเราทำแป้งพายก่อนแป้งพายใช่แต่วันนี้แป้งพายของเรามีกะทิทำไมอ่ะหอมเพราะเราทำอะไรเป็นไทยๆพูดถึงแป้งพายเนี่ยส่วนมากแล้วเท่าที่เห็นถ้าเป็นแป้งไข่ร่วนนะก็จะเห็นเขานิยมใช้แป้งอเนกประสงค์ใช่แน่นอนแป้งอเนกประสงค์ที่บ้านเราเลือกใช้เนี่ยเราเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตราอบผงฟูไอซิ่งใส่ลงไปรวมกันจากนั้นเทลงอ่างผสมเขาเข้ากันแล้วของแห้งทั้งหมดแป้งพายของเราใส่เนยสดชนิดเค็มแป้งพายร่วนเราใช้หัวตีรูปใบไม้นี่สปีดต่ำนะสปีดต่ำนะคะอ่ะโอเคพอส่วนผสมเริ่มได้ที่แล้วเติมอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกโอเคใส่เวนิลลาลงไปกลิ่นวานิลลาชนิดน้ำเสร็จแล้วเราก็เร่งสปีดนะให้แค่พอเข้ากันพอแล้วเพราะแป้งพายตีนานไม่ได้เราก็อยากจะใช้วันนี้ใช่ไหมก็ต้องพักไว้ต่ำสุด2ชั่วโมงแต่ดีที่สุดข้ามคืนทำอะไรอ่ะแป้งพายลูกอ๋ออันนี้คือแป้งพายที่พักไว้ใช่พักแล้วต้องรีดให้ความหนาเท่าไหร่อะมันนี้ประมาณ less than 1 quarter centimeter อ๋อบางหนามากก็จะไม่กรอบบางมากก็จะไหม้ถ้าเกิดว่ารีดไม่เท่ากันก็จะมีส่วนที่ไหม้และส่วนที่ไม่กรอบเราอยากช่วยมากเลยแต่เห็นมามีถือลูกกลิ้งแล้วเราก็เลยเหรอปล่อยเลยตามเลยโอเคเวลาวางแค่ห้องบนอย่างนี้ก่อนแล้วอบก็จะลงไปเองเหรอเปล่าค่ะเราต้องหยิบขึ้นมาดันเข้าไปโอเคเด็กก็ค่อยๆลงเอาได้แล้วนี่เดี๋ยวให้เธอดูก่อนนะเดี๋ยวมาเธอก็ต่อทำอีกหลายๆอันก็ได้ขอดูอีกสักก็7อันโอ้ยไม่หนูทำแหละมามีเราเห็นที่เขาขายแช่แข็งอยู่นะอืมเขาก็มีเดี๋ยวนี้มีสำเร็จรูปแต่จะถามว่าจะทำเองจะอร่อยกว่าไหมอ๋อมันก็แน่นอนอยู่แล้วใช่เราทำเองไม่อร่อยหรอกแต่มามีทำมาอร่อยกว่าแน่นอนโอ้ยตายน่ารักยินดีเดี๋ยวมาไปอบนะประมาณ10นาทีเดี๋ยวเราเจาะให้แล้วกันมามีค่ะโอ้ยน่ารักรู้งานเจาะลึกๆนะ
ทะลุเลยมามีปุ๊บปุ๊บของเราอบเสร็จแล้วนำออกจากพิมพ์วางไว้แบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำคัสตาร์ดเป็นพุดดิ้งใช่ไหมพุดดิ้งชั้นแรกของเราเนี่ยจะสีเขียวจากใบเตยแต่ทุกชั้นของเราเนี่ยหอมอร่อยด้วยกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกตามด้วยน้ำใบเตยเกลือวุ้นผงวุ้นผงต้องใส่ตอนที่ยังเย็นอยู่ใช่น้ำตาลทรายกับแป้งถั่วเขียวนะคะใส่ลงไปเอาช้อนคนที่ทำแบบนี้เพื่อที่ว่าจะให้แป้งถั่วเขียวไม่เป็นเม็ดๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับโอเคแล้วค่ะโอ้โหยังคือเวลาทำตัวไส้อันเนี้ยให้สังเกตตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเริ่มเป็นสีใสๆตรงกลางแล้วทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปไวมากค่ะใช่ถ้าเราไม่คนเนี่ยเราต้องทำใหม่เลยทีเดียวนะมันจะไหม้ใช่ไหมใช่ป่ะใช่ค่ะขอให้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยได้แล้วลูกโอเคเอาแฮมมาเลยอ่ะอันนี้แฮมหั่นเตาสมหวังมาเลยของปดจะเล่นมุกก็เล่นเนาะปดละชั้นแรกของเราโอเคพายของเราชั้นแรกหยอดแล้วชั้นต่อไปคือชั้นบนสุดเนี่ยขนมไทยส่วนมากมันจะต้องหยอดหน้าด้วยกะทิเนาะแน่นอนกะทิที่นานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้นะคะอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะใบเตยใส่แป้งถั่วเขียวลงไปในน้ำตาลทรายแล้วใช้ช้อนคนค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเอาแป้งถั่วเขียวใส่ลงไปในหม้อแล้วแป้งเขาจะไม่เป็นลูกๆโอเควุ้นผงนะเกลือคนให้เข้ากันก่อนเราแค่ชื่นชมกับแบบนี้เวลาทำครัวทุกครั้งแค่นั้นเองไม่ว่าจะทำเบเกอรี่หรือทำอาหารนะคะอาจารย์เมย์จะต้องตวงทุกอย่างเพราะอะไรเพราะอะไรเราทำกับข้าวเราไม่เคยต้องชั่งตวงวัดเลยอ่ะเพราะเธอทำกับข้าวเธอก็สามารถชิมได้ชิมรสได้แต่เวลาเบเกอรี่ผิดก็คือผิดหมดเลยใกล้แล้วเนาะดูยังไงว่าได้แล้วมั้ยเขาเริ่มเนี่ยมีควันออกมาแล้วถึงก็เริ่มมีควันก็ได้เหรอยังแต่มันก็ใกล้แล้วให้เราเอาไปเตยออกเลยมั้ยค่ะได้ค่ะโอเคอ่ะขอช้อนหยอดเลยค่ะลูกอาจารย์เมย์เอามะพร้าวแก้วเขาเรียกมะพร้าวแก้วใช่ไหมมามีมะพร้าวแก้วใช่แล้วก็เอาพิมพ์ดอกไม้มากดก็จะเป็นแบบนี้น่ารักมากเลยใช่ไหมแม่มี สวยส่วนตัวชอบหน้ากะทิข้างบนแล้วก็ถ้ากินเองคนเดียวก็คงออกกะทิหนาๆเพราะว่ากะทิหอมมากเจอกลิ่นหอมของใบเตยช่วยด้วยเนี่ยเราว่าถ้วยนี้แช่เย็นจัดๆเนี่ยสดชื่นน่าดูกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะผมบอกเลยนะฮะว่าสายหวานทุกคนห้ามพลาดเมนูตามนี้เลยนะครับ
สีสันว้ายตายแล้วคนอะไรก็ไม่รู้สวยด้วยทำขนมเก่งด้วยนะคุณผู้ชมเนาะดูสิวันนี้ขนมปังนี้ก็ไม่ใช่บันเล็กๆคลึงอะไรแบบนี้นะแต่เป็นก้อนใหญ่ขนมชิ้นเนี้ยกินกับชากาแฟต้องอร่อยมาก